อุทิศบุญกุศลใจจะต้องรู้สึกถึงรัศมีกองบุญจากนั้นจึงคิดยกบุญซึ่งจิตจับได้แล้วนั้นให้คนอื่นถ้าใจไม่สบายไม่รู้สึกถึงกุศลอุทิศบุญไปก็ไร้ผลเหมือนไม่มีน้ำจะฉีดรดให้ต้นไม้ใบหญ้าชุ่มชื่นได้อย่างไรการอุทิศส่วนกุศลนั้นไม่ใช่แค่มีการตั้งจิตคิดดีกับใครเฉยๆเราต้องทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนต้องทำบุญหรือระลึกถึงบุญซึ่งทำให้เรารู้สึกถึงรัศมีกองบุญนั้นทำให้แช่มชื่นทำให้มีความยินดีปรีดาอย่างน้อยก็อยากให้ยิ้มในหน้าขึ้นมาเองอย่างเป็นธรรมชาติหรือถ้าเป็นผู้ทรงสมาธิก็หน่วงเอานิมิตแห่งการทำบุญไว้ในใจอาจเป็นภาพตัวเองใส่บาตรหรืออาจนึกถึงถังสังฆทานสีเหลืองจากนั้นคิดยกบุญซึ่งจิตจับได้แล้วนั้นให้คนอื่นจะระบุนามหรือส่งให้กว้างๆแบบไม่เลือกหน้าก็ได้บุญเป็นของที่มีพลังบุญใหญ่ในที่นี้ก็คือมีความตั้งจิตที่เป็นไปในทางดีจริงๆและก็มีความผ่องใสมีความเบิกบานหนักแน่นจริงๆ